ีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะนายแต่เทนไนท์ไลฟ์มาแล้วฝนก็มาแล้วค่ะรายงานข่าวรายงานตัวแล้วก็พร้อมรายงานข่าวบันเทิงนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะข่าวแรกไปที่โตโน่ภาคินนะคะช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตถี่ยิบแทบจะทุกวันเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคิวงานที่ดันมาจากเดือนก่อนๆเพราะว่าต้องเอาเวลาไปซ้อมว่ายน้ำข้ามโขงทีนี้ก็เลยไม่มีเวลาพักผ่อนส่งผลให้ป่วยซะแล้วค่ะงานคอนเสิร์ตก็คิวแน่นแถมหนุ่มโตโน่ภาคินยังต้องแบ่งเวลาไปนครพนมเพื่อเดินเรื่องจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล2แห่งที่นครพนมและสปป.ลาวจากการว่ายน้ำข้ามโขงส่วนทางกับเวลาที่พักผ่อนน้อยเลยทำให้ร่างกายเริ่มประท้วงล่าสุดหลอดลมอักเสบมาเยือนกระทบกับการร้องเพลงเต็มๆค่ะมันมีงานทุกวันเลยนะฮะแต่ก็เต็มใจครับแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับนั่นเท่ากับเวลาส่วนตัวของเราหรือเวลาการพักผ่อนก็คือไม่มีเลยคือพอมันหายใจเข้าไปเวลาที่เราต้องเก็บลมเพื่อจะร้องเพลงฮะมันทำให้สำลักแล้วก็ไอออกมามันเลยทำให้ร้องเพลง แบบนี้ฮะก็ต้องทานยาขยายหลอดลมแต่แพทย์แนะนำว่าพักซึ่ง ยาก แพทย์ขอในสิ่งที่ผมให้ไม่ได้แต่ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับจะใช้ตอนบวชนี่แหละครับเป็นตอนที่พักด้วยถึงร่างกายจะป่วยแต่เมื่อได้ก้าวขึ้นเวทีดีกรีโตโน่ไม่มีคำว่าน้อยท่าเต้นสตาร์มอเตอร์ไซค์ที่ถูกแซวก็เป็นไปตามอารมณ์แต่พอถูกถามว่าไทยเต้นคัฟเวอร์เพลงฮิตๆโตโน่สายหัวไม่เอาเลยครับจะมีความชื่นใจฮะเวลาเห็นคนสนุกคนมากันเต็มไปหมดเลยคนมีความสุขอ่ะมันเป็นพลังใจอ่ะฮะกลับมามันก็นึกถึงภาพพวกนั้นแล้วมันก็หลับสบายแต่ว่าโอเคตื่นมามันอาจจะแบบหมดงอมหน่อยอะไรเงี้ยพูดให้น้อยที่สุดต่อวันครับเพื่อเอาไปบนเวทีอะไรเงี้ยได้ดูคลิปที่แฟนๆเขาถ่ายมาบ้างมั้ยคะเขาบอกว่าเห็นแต่ละงานมันแตกต่างกันยังไงเห็นครับมันก็ก็มีคุยกับวงเหมือนกันนะว่าวงอ่ะฮะมาปรึกษาว่าพี่หรือว่าเราทำท่าพร้อมกันไหมอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นมาจากความตั้งใจนะมันก็เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะลงล็อกกันตอนไหนแต่มันก็สนุกดีครับโดยรวมจริงๆมันมาจากการนับจังหวะฮะแบบหนึ่งปกติอย่างเงี้ยมันมาอย่างนี้ฮะมาอย่างเงี้ยแต่พอมันจังหวะมันคนด้วยคนด้วยดนตรีมันก็ก็ไปเรื่อยเขาอยากเต้น cover อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะแบบท่าที่ผมเต้นไม่เป็นฮะดูท่าผมสิครับนั่นอย่าเรียกว่าท่าเต้นเลยครับมันเป็นครับผมเต้นไม่เป็นส่วนงานที่อัดแน่ในช่วงนี้โตโน่บอกว่าสู้เต็มที่ค่อยไปใช้เวลาอย่างสงบและช้าลงในช่วงที่บวชเพื่อตอบแทนน้ำใจทุกคนที่บริจาคในโครงการ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้ช่วงต้นเดือนมกราคมค่ะเข้าใจได้โชว์บนเวทีมันก็มาจากการแสดงอารมณ์แล้วก็ฟีลลิ่งนะตอนนั้นนะคะตอนนี้เราไปที่เจ้าสาวหมาดๆอย่างแพตตี้อังสุมาลินค่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้มากๆวันก่อนเห็นไปแบบว่าซ้อมอุ้มหลานแฝดหญิงของพ่อบีมมาก็แหมอย่างเงี้ยอุ้มลูกคนอื่นนะคะเมื่อไหร่จะมีแดนแพตตี้จูเนียร์คะเห็นท่าทางการอุ้มเด็กแล้วอาจจะดูเก้ๆกังๆแต่แฟนๆน่ะแห่แซวกันยกใหญ่ว่าคู่สามีภรรยาป้ายแดงแดนวรเวทกับนุ่งแพตตี้อังสุมาลินลองไปซุ่มซ้อมอุ้มน้องไอวากับน้องอัญญาลูกแฝดคู่ใหม่ของคุณพ่อบีมกวีก่อนจะมีเป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้จริงเป้าอ่ะเฮ้ไม่คิดถึงงั้นเลยอ่ะตอนที่อุ้มแค่โกแบบอุ้ยน้องไหวไหมใช่ไหมคะแล้วพออุ้มเสร็จปุ๊บน้องก็เริ่มร้องพอร้องแล้วก็แบบเราทำยังไงให้น้องหยุดร้องล่ะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันยังไม่ได้คิดทันคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่แอนเขาก็ดูแบบดูคล่องนะเหมือนแบบว่าตอนเขาถือมือเขาใหญ่ก็ไม่ เหมือนเขาจับปุ๊บพอดีแล้วน้องก็แบบก็หลับคามือเลยค่ะแบบหลับอย่างนี้ไปเลยผู้ใหญ่ก็เล็งอยู่นะว่าอยากให้มีหลานเร็วๆผู้ใหญ่ก็มีพูดอยู่ค่ะก็ แป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะอยากแบบใช้ชีวิตกันสองคนก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็รู้ว่าอย่างแบบไปหาพี่บีมพิมก็บอกนะบอกว่ายังไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนถ้ามีแล้วจริงๆมันจะวุ่นประมาณหนึ่งเลยอะแป๊บนี่นานไหมคะแป๊บนี่นานไหมไม่รู้อะยังบอกไม่ได้ค่ะก็กล่าวว่าเที่ยวก่อนสักพักนึงแต่ถ้าสมมติแบบเซอร์ไพรส์ปุ๊บปั๊บน้องมาอย่างนี้ล่ะคะหรือไงถ้าน้องมาก็ตามนั้นค่ะแดนเคยเกทับบีมว่าบีม4เขาจะเอา5ปรึกษาก่อนพี่แดน
่วนเรื่องของเรือนหอสาวแพตตี้เผยว่าถึงตอนนี้เสร็จไปแล้วกว่า 80% แต่ก็ยังเกินกำหนดจากที่วางเอาไว้ทำให้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเต็มที่แบบคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันแต่ก็คุยฟุ้งว่าคุณสามียังหนุ่มแดนมันเติมความหวานทั้งกอดทั้งหอมหนักหน่วงยิ่งกว่าตอนเป็นแฟนซะอีกซึ่งสาวแพตตี้บอกว่าหนูก็ชอบแบบพี่แดนเห็นคู่นี้เขาหวานแล้วก็แฮปปี้ตามเนาะไปที่คุณหลวงเป๊กที่หลายๆคนคิดถึงเขาอันนี้ก็จะมาอัปเดตนะทั้งเรื่องของความตื่นเต้นที่จะได้เป็นตัวแทนคนไทยนะไปโชว์ในงาน2022 Asia Artist Award รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยอาการลองโควิดเป็นยังไงบ้างคะติดโควิด-19มาถึง2รอบหนุ่มเสียงดีเป๊กผลิตโชคที่ยอมรับเลยว่าส่งผลกระทบเต็มๆกับร่างกายทั้งปัญหาเรื่องเสียงและผมร่วงที่เยอะมากเลยล่ะค่ะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีมากขึ้นนะครับก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับก็น้ำหนักก็ลดแล้วก็อะไรก็ดีตามมาครับก็เป็นเรื่องเสียงครับแล้วก็คือขึ้นครูสอนร้องเพลงอะไรเงี้ยครับบอกว่าตอนนี้เสียงไม่ค่อยได้แล้วนะต้องกลับมารื้อฟื้นเสียงอะไรเงี้ยครับและอีกอย่างก็คือมีผมร่วงครับมีครับเยอะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเป๊กยังเผยถึงความตื่นเต้นที่เป็นตัวแทนศิลปินไทยคนเดียวขึ้นโชว์2022 Asia Artist Awards ประเทศญี่ปุ่นด้วยว่าถือเป็นการทำงานต่างประเทศในรอบ3ปีก็เลยต้องจัดเต็มสักหน่อยเป็นเกียรติมากๆนะครับที่เขาให้เกียรติเราไปร่วมงานนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับแล้วเป็นยังไงบ้างวันนั้นนะครับก็จะไปโชว์ร้องเพลงนะครับสำหรับเพลงก็ตอนนี้กำลังคิดกันอยู่นะครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในโชว์ในงานครั้งนี้ครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงานนะครับก็ย่อมตื่นเต้นมากครับนักร้องคนนางยังเผยอีกนะคะว่ายังมีคอนเสิร์ตใหญ่ในไทยเดือนหน้าที่ตนจะไปยืนงงในดงเกาหลีเลยฝากมาบอกขอกำลังใจเหล่านุชให้ช่วยเชียร์กันด้วยนะจ๊ะน้าภูมิใจแทนเป๊กนะคะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้เป๊กด้วยคนค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะวงการบันเทิงได้สูญเสียอดีตนางแบบชื่อดังลินดาค้าทันเจริญในวัย66ด้วยอาการปอดติดเชื้อนะคะในวันนี้พิธีรดน้ำศพค่ะก็เลยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยรวมไปถึงเพื่อนรักอย่างอาตุ๊กเดือนเต็มนะคะที่ดูแลกันจนถึงลมหายใจสุดท้ายค่ะ18ปีเนี่ยเอ้ยมีสักวันนึงเลยที่เราทอดทิ้งกันแต่ว่ามันก็เป็นสัจธรรมที่เข้าไปเนี่ยเรามีความสุขเพราะว่าเขาหมดกันแล้วแม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายของอดีตนักแสดงนางแบบดังลินดาค้าทันเจริญก็มีเพื่อนรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากว่า30ปีตุ๊กเดือนเต็มเคียงข้างและคอยดูแลจัดการพิธีสวดอภิธรรมศพลินดาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเหมือนเช่นที่ดูแลกันมาตลอด18ปีที่ลินดาล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก่อนที่2ปีมานี้นะคะอดีตนางแบบดังต้องเข้าออกโรงพยาบาลทีด้วยภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างซึ่งแม้จะทำใจไว้บ้างแต่ตุ๊กก็เผยว่าไม่คิดว่าครั้งนี้จะจากกันตลอดกาลเพราะที่ผ่านมาก็จับมือต่อสู้จนเกิดปาฏิหาริย์มาตลอดค่ะเป็นภาวะของปกติของสำหรับผู้ป่วยติดเตียงก็จะต้องมีภาวะทางไตหรือทางปอดไตขั้นที่5แล้วก็มีภาวะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะล้างไตได้เพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ปั๊มเราก็จะบอกเขาว่าไปให้สบายไปให้สวยงามเดินทางไปในที่ที่ตัวเองอะไรมีอะไรก็โอ้โหสิกรรมกันไปนะคะเพราะว่าที่เราก็ทำใจมานานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการไปของดาในครั้งนี้เป็นการหมดทุกข์แล้วตอนนี้ก็คิดว่าเขาจะเดินทางไกลไปในที่ที่สวยงามแล้วซึ่งบรรยากาศพิธีรดน้ำศพลินดาค้าทันเจริญที่ศาลา3วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนก็มีเพื่อนพี่น้องนักแสดงมาร่วมไว้อาลัยมากมายอาทิตุ้ยนวลปรางศรีดาพัวพิมลนัดดาวิยการอุ้ยสุทธิตาบินบรรลือฤทธิ์โดยจะมีพิธีสวดอภิธรรมเป็นเวลา3คืนและชาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงรวมไปถึงอัปเดตคดีของพิงกี้ด้วยนะคะที่รายการในตะเทน 11:00 น. ช่อง 9 กด 30 นะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ